ผมขอบอกกับพี่น้องนะที่นี้ว่าคนเสื้อแดงที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดชื่อจตุพรครับท้ายที่สุดท่านเชื่อผมเถอะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์จริงๆมีการรัฐประหารหรือจะมีการคว่ำรัฐบาลประชาธิปไตยผมไม่แน่ใจว่าในทำเนียบจะเหลืออีกคนอาจจะเหลือณัฐวุฒิเพียงแค่คนเดียวอยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหักเพื่อมีสาวใดคนไหนโอนใจมอบรักอ่านไปแล้วคงประจักษ์ว่าคนอกหักเกลียดนักคนลวงด้วยถูกคนรักหักอกเป็นแผลเจ็บแสบหัวใจแทบแย่ที่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้มีชายอกหักครับมาออกรายการส่วนสาวใดจะไปโรงรักหรือเปล่าก็ต้องไปทักกับคุณจตุพรพรมพันธ์คุณจตุพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับตกลงเขาลือว่าอกหักอกหักจริงหรือเปล่าฮะไม่จริงครับฮะเพราะว่าผมไม่เคยบอกรักกับใครฮะหรือบอกว่าผมมีความต้องการอะไรฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของบุคคลอื่นที่เป็นฝ่ายพูดว่าผมจะต้องเป็นอะไรครับเพราะฉะนั้นเมื่อผลออกมาอย่างไรก็ผมไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเพราะว่าเป็นเรื่องของบุคคลอื่นไม่ใช่ผมแต่ดูในคลิปเมื่อกี้ ตาแดงๆน้ำตาซึมๆเหมือนจะร้องไห้เอานะฮะเขาเลยเชื่อว่าอกหักจริงๆความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ที่โทรศัพท์ที่แสดงความคิดเห็นด้วยความรักความห่วงใยผมส่วนใหญ่แม้กระทั่งอยู่ในเรือนจำแม้ว่าจะตั้งหลักดีแต่ว่าเมื่อพี่น้องมาเห็นหน้าแล้วก็ร่ำไห้เราต้องคอยที่จะปลอบประโยชน์พี่น้องนะครับบางครั้งก็ต้องตาแดงมีความรู้สึกดำความรู้สึกของพี่น้องไปเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นโดยอารมณ์ความรู้สึกของผมเนี่ยผมเองก็เห็นว่าเมื่อตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าต้องการอะไรและสู้เพื่อจะเป็นอะไรกันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรดูเสมือนหนึ่งว่ากำลังจะหกล้มหรือว่าล้มไปแล้วครับแต่ผมบอกว่าผมก็ได้ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่สุดด้วยการดึงแขนของพี่น้องคนเสื้อแดงครับให้ลุกขึ้นมาต่อสู้โดยแนวทางประชาธิปไตยเหมือนเดิมครับก่อนหน้านั้นในวงการนักข่าวรู้กันหมดแล้วครับใครจะได้เป็นรัฐมนตรีใครไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไอ้ข่าวในวงการการเมืองเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคุณจตุพรจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ไปทำอีท่าไหนถึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีฮะถ้านับเรื่องการเป็นข่าวเนี่ยครับผมเป็นข่าวว่าจะเป็นรัฐมนตรีทั้งปีฮะแต่ว่าเมื่อผลออกมาก็คือว่าคนที่ไม่เคยข่าวทั้งปีคือคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณข่าวว่าข่าวมีหน้าที่สร้างความสุขครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามข่าวเพราะว่าทุกครั้งถ้าจะมีข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีมาก็จะต้องมีชื่อผมอยู่ในนั้นบางครั้งก็ถูกพวกเองด่าฟรีๆเหมือนกันก็มีนะครับประท้วงฟรีโดยคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงจบไปแล้วว่าผมก็ยังเป็นสามัญชนคนธรรมดาเหมือนเดิมครับแต่ตอนครบรอบปีเหตุการณ์ราชประสงค์คุณทักษิณโฟนอินเข้ามาคุณจตุพรยืนยิ้มอยู่บนเวทีคุณทักษิณบอกเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะต้องตบรางวัลคุณจตุพรได้เป็นมากกว่าที่ณัฐวุฒิเป็นแน่นอนคนก็อ๋อคุณณัฐวุฒิรัฐมนตรีช่วยคุณจตุพรนี่สงสัยต้องมากกว่านั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการคนก็รอว่าจะปรับครม.ต้องเป็นแต่ไหนมันไม่ได้เป็นฮะจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นทางการเมืองฮะผมเองก็เข้าใจว่าคือโดยจริงๆเนี่ยคนที่ตอบต้องเป็นคนที่แต่งตั้งนะครับแต่ว่าในฐานะผมเองก็อยู่ในฐานะคนถูกเลือกคนหนึ่งคนถูกพูดถึงคนหนึ่งจะโดยสื่อสารมวลชนหรือจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการจริงๆนะครับผมเพียงมีแค่แสดงความรู้สึกว่าเราเป็นรัฐบาล
ที่ยังมีจิตใจที่อ่อนแอต่อความกดดันต่างๆครับเพราะฉะนั้นหนทางข้างหน้าเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบว่าจะอยู่ครบ4ปีทุกคนเป็นรัฐบาลคิดจะอยู่ครบ4ปีทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งท่านนายกสมัครเขียนในการแถลงนโยบายครั้งแรกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วง3เดือนสุดท้ายครับแต่พอนั่งบริหารรู้ว่าอย่าว่าแต่3เดือนสุดท้าย3เดือนแรกก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาวะการแบบนี้นะครับการเป็นรัฐบาลภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสถียรภาพความเป็นรัฐบาลก็อ่อนแอมันอยู่ตรงที่ว่าได้รับความกดดันแล้วเนี่ยจะแบกความกดดันได้หรือเปล่าเพราะว่าสิทธิทั้งหมดประชาชนเขาเป็นคนยกอำนาจให้มาครับแต่ว่าเมื่อมามีอำนาจแล้วเนี่ยจะฟังเสียงประชาชนหรือว่าจะฟังเสียงเครือข่ายองค์กรอันเป็นผลพวงของการยึดอำนาจถ้าจิตที่ไม่แข็งจิตกลัวว่าถูกกระทำจิตกลัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานคือคิดอยู่นานจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ในความเห็นของผมว่าด้วยจิตที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คิดว่าจะถูกกระทำเพราะฉะนั้นผลจึงลงเอยตามความที่ปรากฏครับแสดงว่าลึกๆเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากประชาชนเลือกมาแต่ลึกลงไปที่สุดรัฐบาลยังมีความกลัวอยู่ใช่ไหมฮะคือความที่ตั้งแต่ไทยรักไทยจนพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเราเห็นชะตากรรมครั้งแล้วครั้งเล่าแม้กระทั่งครั้งล่าสุดกรณีคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นทั้งหัวหน้าพรรคเป็นทั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่สองเป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเสียงโทรศัพท์จากบุคคลธรรมดาเนี่ยครับโทรศัพท์ครั้งแรกคุยสั้นๆเพียงแค่นาทีปรากฏว่าคุณยงยุทธต้องลาออกจากรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับบอกว่าถ้าเรื่องนี้คนนี้ส่งมาทางนี้จะรับมือไม่ได้นี่ครั้งแรกครับครั้งที่สองนะครับอีกแกร๊กหนึ่งเดี๋ยวจะกระทบต่อพรรคต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคลาออกจากส.ส.ผมจึงบอกว่าตำแหน่งของคุณยงยุทธถูกโทรศัพท์2ครั้ง4ตำแหน่งครับคิดเป็นเงินตำแหน่งละบาท50สตางค์เท่านั้นฮะ2ครั้ง3บาท2ที4ตำแหน่งหารมาเหลือบาท50ครับก็คือหมายความว่าอยู่บนท่ามกลางความพื้นฐานที่จิตที่ไม่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดอ่อนอันเนี้ยนะครับแรงเหวี่ยงอะไรก็ได้แต่ผลลัพธ์ก็คือว่าดูเสมือนหนึ่งว่าเครือข่ายองค์กรอยู่นี้จะให้โอกาสอยู่นานแต่โดยข้อเท็จจริงว่าเขาจะเลือกหยิบยกขึ้นมาในการคว่ำวันไหนก็ได้ของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เก็บไว้10ปีครับก็ถูกปัดฝุ่นดึงมาเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นการกระทำที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอื่นนั้นเมื่อเทียบกรณีคุณยงยุทธกับผมแล้วเนี่ยผมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยในสนามของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นผมมีทั้งมิตรและศัตรูเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาไปต่อสู้กันเนี่ยฝ่ายศัตรูก็มีความรู้สึกกลัวครับนะครับฝ่ายมิตรก็ไปดูว่าศัตรูกลัวอะไรพอเห็นว่าศัตรูกลัวผมเรื่องอะไรกลัวตามศัตรูด้วยปรากฏว่าศัตรูก็มีปัญหามิตรบางจำพวกก็มีปัญหาเพราะเห็นตอนแรกก็ตกใจว่าศัตรูกลัวอะไรพอไปเห็นศัตรูกลัวดันไปกลัวตามศัตรูสินะครับก็ตกลงว่าไปหน้าก็จะโดนหันหลังก็จะโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสนามการเมืองนั้นคนที่รับรู้ทางการเมืองจะแตกต่างกันถ้ารับรู้ข้อมูลอย่างเดียวกันจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นบนสถานการณ์ที่เรามีความอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นได้ครับทีนี้ระหว่างที่ยังมีความกลัวไม่รู้ใครโทรหาใครบ้างกรณีคุณจตุพรแต่ว่าเสอ้ายมาแล้วฮะเสอ้ายครับปลุกม็อบอยู่ที่สนามม้านางเลิงรองนายกเฉลิมบอก 2,000 แต่ปรากฏว่าเอาคนบอกมาเป็นหมื่นประเมินความเสี่ยงทางการเมืองตรงนี้ยังไงฮะผมเป็นคนบอกมาตั้งแต่ต้นครับว่าเสอ้ายคนจะมามากเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเสอ้ายก็คือพูดง่ายว่าเป็นเพียงแค่หน้าฉากเท่านั้นครับแต่หลังฉาก
ที่สามัคคีพวกปรปักษ์ทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์นะครับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยจนถึงกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเพียงแต่เขาเปลี่ยนสนามที่เล่นนะครับเปลี่ยนส่วนหัวนำแต่องคาพยพอยู่ครบมีหนำซ้ำได้ใช้บทเรียนย้อนสอนกลับกรณีกระบวนการคนเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยถ้าจำคำพูดวันที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งคุณสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่าเขาไม่ได้แพ้พรรคเพื่อไทยแต่เขาแพ้กระบวนการจัดตั้งของคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นเขาปรับกระบวนทัพใหม่หมดเสื้อแดงมีทีวีเขาก็มีทีวีเสื้อแดงมีการปราศัยแล้วก็มีการถ่ายทอดเขาก็ปรากฏเขามาไกลเลยถ่ายทีเดียว3ช่องเลยนะครับเสื้อแดงมีโรงเรียนการเมืองเขาก็มีโรงเรียนการเมืองแล้วเขาใช้ทฤษฎีน้ำหยดลงหินเลยนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าการระดมคนในระยะสั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ว่าถ้าไปปลุกจิตใจให้มีความรู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเขาจะได้มีคนที่มีจิตใจรุกรบแบบคนเสื้อแดงเขาทำอย่างนี้กันมากว่า30ครั้งครับขณะเดียวกันกลุ่มส่วนต่างๆนะครับที่พร้อมจะเดิมพันนั้นก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามรัฐบาลเขาก็รู้ว่านี่เป็นการเดิมพันชีวิตของเขาอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดหน้าตักผมเองก็ดูปฏิทินแล้วเนี่ยก็คือเห็นว่าห้วงเวลาจะเหมือนนายกสมชายวงสวัสดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการของเสียอ้ายก็ตรงตามที่เราคาดคิดกันมาตั้งแต่ต้นแต่ผมไม่ได้คาดคิดว่าด้วยตัวความคิดผมเองแต่ในทางการข่าวพวกเราก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าจะจำนวนมากและครั้งหน้าก็จะจำนวนมากกว่านี้ครับนะครับและก็จะพัฒนาการตามลำดับเพราะเป้านะครับเดือนเศษๆถัดจากนี้ไปจะเป็นช่วงนะครับที่เขาตั้งยุทธศาสตร์ว่าจะต้องปิดบัญชีให้เร็วครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เตือนไปยังบรรดาหมู่มิตรที่ซีกฝ่ายรัฐคือต้องฟังการรายงานข่าวที่เป็นจริงเพราะหน่วยงานข่าวของรัฐในแต่ละยุคในแต่ละสมัยที่รัฐบาลต้องมีอันเป็นไปนั้นเพราะการข่าวรายงานเพื่อให้รัฐบาลมีความสุขพันก็บอกร้อยหมื่นก็บอกพันแสนก็บอกหมื่นคนมาเต็มหมดแล้วก็บอกว่าเพียงไม่กี่คนสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นการข่าวนั้นต้องให้รัฐบาลทนกับความทุกข์ได้เพราะจะแก้ไขได้ตรงจุดครับผมเตือนรัฐบาลบอกว่าณขณะนี้ลองเอาหูแนบพื้นดูได้ยินเสียงอะไรฮะได้ยินเสียงเหมือนกับม้าศึกมาจากทุกทิศทางนะครับที่พุ่งมาสู่เมืองเหมือนเดิมนะครับคนที่ไม่ผ่านการต่อสู้ก็จะไม่ได้ยินเสียงตอนนี้เสียงดังฟังชัดไหมฮะเสียงดังฟังชัดผมเองอยู่ในสมรภูมิวันนี้ผมก็รู้สิครับว่าขณะนี้มีการเคลื่อนเต็มรูปแบบครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายเราว่าจะตั้งรับอย่างมีสติหรือเปล่าและประเมินอะไรที่เป็นจริงหรือไม่ก่อนพันธมิตรตอนที่เขายึดทำเนียบเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับพวกผมนัดเจอกับท่านนายกสมัครนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนวิภาวดีนี่แหละครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการยึดทำเนียบเดี๋ยวจะมีการปิดล้อมท่านนายกสมัครบอกว่าไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันกับผมว่าเรียบร้อยทหารบอกว่าไม่มีปัญหานะครับคุณสมัครแยกกับพวกผมได้ไม่เกิน2ชั่วโมงเดินโดนยึดทันทีพอยึดเสร็จแล้วเนี่ยครับกลายเป็นปัญหาอื่นลุกลามขึ้นมาแล้วรัฐบาลเองก็จะอำนาจจะถดถอยกันตามลำดับบทเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งพอสุกงอมเขาก็คว่ำใช้กลไกของกรอิสระความคุณสมัครได้นายกสมชายเขาก็รอจังหวะนะครับยกระดับไปท้ายที่สุดปิดฉากด้วยการยุบพรรคก็คว่ำได้ครับแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากวิธีการแบบสมัยพันตำรวจโททักษิณนี่รัฐประหารเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการการจัดการเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในประเทศไทยเกิดได้ทุกมิติครับอะไรที่ทั่วโลกก็ไม่เกิดประเทศไทยจะเกิดครับที่ปล่อยให้พูดยาวเนี่ยเพราะว่าเป็นคนวงในเห็นเขาเห็นเราเห็นเขาฟังคุณจตุพรวิเคราะห์การเมืองมาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าแฟนรายการตอบโจทย์เนี่ยคอการเมืองนั้นแสดงว่าสงครามการเมืองกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศนี้แหละในความเห็นของผมครับผมเห็นว่าใช่การเผชิญหน้าจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าพวกผมเองนะครับเห็นว่า
การแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาต้องแก้ไขโดยการยึดหลักของกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและต้องไม่ใช้กำลังในการปราบปรามประชาชนหน้าที่ของพวกผมก็คือการลดการเผชิญหน้าการแสดงความคิดเห็นต่างต้องเป็นคนละสถานที่และก็เป็นสันติวิธีเช่นเขาประกาศและเขามาทำเนียบรัฐบาลถ้าเราจะแสดงจุดยืนทางการเมืองก็เป็นจุดอื่นที่ไม่ใช่ทำเนียบที่ไม่ใช่ทำเนียบรัฐบาลและก็จะไม่เป็นปัญหาการประทะระหว่างกันเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกร้องว่าพี่น้องคนเสื้อแดงตรงนั้นเป็นกินลิงโซนเขาต้องการให้ภาพเกิดการเพียงแค่ประทะนะครับแล้วอำนาจอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ก็เข้ามาจัดการเพราะว่าเดี๋ยวคนจะฆ่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้กลายมาเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโชคของผมก็ได้นะครับที่ว่าจะต้องหารอยตำหนิเพิ่มครับทีนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้ในฐานะที่อยู่วงในแล้วก็เป็นผู้นำนปช.ประเมินเขาประเมินเรากลับมาเสร็จเนี่ยศักยภาพของกลุ่มเสอ้ายและพันธมิตรทั้งหมดของเสอ้ายเพียงพอที่จะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไหมฮะผมเองก็เห็นกระบวนการก่อนยึดอำนาจ19กันยายนปี49ครับพวกนี้ก็ทำหน้าที่ในการเปิดประตูสร้างความพวกสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นและก็มีดาบที่รอประหารไว้อีกสถานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการบริหารการจัดการได้และการเปิดแผลต่างๆในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยก็จะมีคนมานำเสนอความคิดว่าอย่าไปให้คุณค่านะครับอย่าไปให้ความสำคัญจนกระทั่งข้อกล่าวหาที่ควรจะชี้แจงตั้งแต่เรื่องแรกปรากฏว่าพอจะชี้แจงเรื่องมันมากเกินกว่าไม่รู้ว่าจะชี้แจงเรื่องอะไรและควรเสนอทฤษฎีที่ไม่ต้องชี้แจงไปก่อนการยึดอำนาจซะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณขนาดนี้โดยความเห็นผมเนี่ยนะครับโดยกระบวนการต่างๆถ้าไม่สามารถรับมือกันได้หรือว่าแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเราก็จะตามรอยเดิมเองตอนนี้เสียงม้าดังกึกก้องมาจากทุกทิศทุกทางเคลื่อนที่เข้าสู่กรุงเทพมหานครคุณจตุพรบอกร้องเอาหูแน่ฟังดูได้ยินชัดมากฟังอย่างนี้ประตูเปิดหรือยังฮะแผลของรัฐบาลเปิดหรือยังช่องที่เปิดให้เปิดหรือยังฮะณขณะนี้โดยความเห็นผมเนี่ยรัฐบาลนี้ยังสามารถชี้แจงได้อยู่ในระดับขนาดนี้ครับแต่ว่าแผลต่อไปนั้นคือถ้าเป็นเรื่องพื้นๆอยู่เดิมที่ถูกนำมาใช้นะครับอย่างที่เขาใช้เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาก็จะเอาเรื่องสถาบันนำมาเป็นข้อกล่าวหาครับนะครับเรื่องนี้รัฐบาลสามารถที่จะชี้แจงได้อยู่แล้วปัญหาที่จะเป็นจุดอ่อนก็คือว่ารัฐบาลต้องไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไอ้นี่ต้องเป็นจุดแข็งแรงถ้าทุจริตคอร์รัปชันนะครับกำแพงก็จะเริ่มพังสองลูกแก่อำนาจครับนะครับสามเนี่ยประชาชนมีความรู้สึกว่าทรยศต่อประชาชนถ้าไม่มีสามข้อนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะมีภูมิต้านทานโดยประชาชนแต่ถ้าทุจริตเนี่ยประชาชนนะครับจะมีความแย้งว่าจะให้เป็นหลังพิงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ลุกแก่อำนาจไม่ทรยศต่อประชาชนผมยังเชื่อถึงความแข็งแรงอยู่ครับแต่นี่ก็ต้องดูว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเองที่เตรียมการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณมีข้อมูลขนาดไหนในฐานะที่ผมเคยเป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมาเนี่ยการอภิปรายไม่ได้อภิปรายให้ท่านประธานฟังหรือสมาชิกสภาฟังแต่เป็นการพูดให้กับประชาชนฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องทุจริตที่มีหลักฐานชัดภูมิต้านทานก็จะลดลงถ้าไม่มีหลักฐานชัดรัฐบาลก็แข็งแรงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเอาเฉพาะเรื่องทุจริตอย่างเดียวถ้ารัฐบาลถูกฝ่ายค้านอภิปรายแล้วมีหลักฐานชัดเจนว่าทุจริตถึงที่สุดคนเสื้อแดงจะยังเป็นหลังพิงให้รัฐบาลที่ทุจริตไหมฮะเรื่องนี้ก็ต้องคนเสื้อแดงก็ต้องตั้งคำถามไปยังรัฐบาลครับผมใช้คำพูดว่าเราได้ถูกกำหนดด้วยชะตากรรมของคนที่ตายคนที่เจ็บคนที่สูญสิ้นอิสรภาพไม่ได้เตรียมทางเลือกที่สองเอาไว้ one way ทางเลือกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อันนี้เราก็ต้องถามไปยังรัฐบาลว่าจะจัดการกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไรครับเพราะว่าถ้าไม่จัดการอย่างไรท้ายที่สุดจะไปทั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าประชาชนคนแสดงที่เขาไปเอาชีวิตไปเข้าแลกมานั้น
ขาไม่ได้แลกมาเพื่อให้ใครทุจริตคอร์รัปชันเขาไม่ได้แลกมาให้ใครรู้แก่อำนาจหรือแลกมาให้ใครทรยศกับประชาชนเพราะฉะนั้นเขาแลกมาเพื่อได้รัฐบาลที่ซื่อสัตย์นะครับและเป็นรัฐบาลที่ทำงานรับใช้ประชาชนและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ประกาศไว้กับประชาชนคนเสื้อแดงจะเป็นพลังทางการเมืองที่เดินและเติบโตด้วยความเป็นคนเสื้อแดงเองและแยกจากพรรคเพื่อไทยได้ไหมฮะในอนาคตผมเองนะครับโดยความคิดอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดเพื่อทางเลือกที่สองครับชะตากรรมความตายการบาดเจ็บการสูญสิ้นอิสรภาพมันเป็นตัวกำหนดว่าเราไม่มีทางเลือกทางอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องซึมซับว่าพี่น้องประชาชนนั้นเขาไม่ใช่เป็นผู้เลือกตั้งกับนักเลือกตั้งแต่เป็นคนที่หุ้นเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญแม้ว่าบางส่วนอาจจะมีเงินทองไม่มากเข้ามาหุ้นมาสมทบแต่เขาเอาชีวิตจิตวิญญาณเลือดเนื้ออิสรภาพเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพรรคเองไม่ได้ซึมซับและเข้าใจว่าประชาชนเป็นแค่ผู้เลือกตั้งตัวเองเป็นได้แค่นักเลือกตั้งชะตากรรมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคการเมืองต่างๆในอดีตเพราะฉะนั้นต้องซึมซับว่าคนที่เขาเดิมพันชีวิตอิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นที่มาของชัยชนะในวันนี้ไม่ได้ชัยชนะเพียงแค่นโยบายแต่กว่าจะได้มามันแลกด้วยชีวิตเลือดเนื้อและน้ำตาเพราะฉะนั้นถ้ายังซึมซับและเข้าใจเส้นทางที่มาอยู่นะครับผมเชื่อว่าเด็กก็ยังอยู่ได้เพราะว่ารู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าถ้าจำที่มาไม่ได้ว่าตัวเองมาอย่างไรรู้อีกทีตัวเองมีอำนาจนะครับและก็จำไม่ได้ว่าตัวเองนั้นได้โอกาสมาจากประชาชนประชาชนเอาชีวิตไปให้เอาอิสรภาพเอาเลือดไปให้นะครับถ้าไม่จำที่มาไม่ได้ท้ายที่สุดก็จะพบกับจุดจบกับถึงปัจจุบันถามทิ้งท้ายเป็นคำถามสุดท้ายรอบหน้าเขามาเชิญเป็นรัฐมนตรีอีกจะเป็นไหมฮะผมเองเนี่ยคือถ้าผมจะคือถ้ามีข่าวอีกผมจะขอร้องว่าอย่าได้พูดถึงเลยเพราะพูดแล้วจะไม่ได้เป็นเหรอฮะคือหมายความว่าพูดมาเป็นปีอะนะครับจนกระทั่งว่าสื่อมวลชนแม้กระทั่งโพต่างๆนะครับก็พูดอยู่ในกระแสอยู่เป็นปีๆครับนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ในโลกความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นพอมาถามว่าครั้งหน้าอีกนะครับถ้าวันใช่ไหมไม่ใช่ผมคือเราผมบอกว่าเราต้องไม่มีความรู้สึกครับเราจึงไม่เสียความรู้สึกครับแต่ว่าคือว่าถ้าเราตั้งไว้และเรามีความรู้สึกและเมื่อเราเสียความรู้สึกก็จะกลายเป็นปัญหาทางจิตใจครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้มีความรู้สึกอย่าได้มีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ผิดหวังและจะไม่เสียความรู้สึกครับนั้นสาธุลาไปก่อนครับ คิดว่าจะบวชเหมือนกันท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ผมพินโยไตรสุยธรรมาลาไปก่อนสวัสดีครับ